สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาซึ่งเป็นการไลฟ์สดในห้องเทรดของพวกเราประจำวันที่4สิงหาคม2566กับคืนที่มีการประกาศตัวเลขสำคัญนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็เล่นกันที่ทองอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้เล่นกันหมดเล่นคืออะไรคือตัวเลขเนี่ยเอาไปใช้การคาดการเศรษฐกิจดอกเบี้ยทุกๆตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุน ETF นะครับที่ตอนนี้ก็ซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายกับโบรกเกอร์ที่ก.ล.ต.เขากำกับดูแลอยู่ InnovestX บ้าง Dam บ้าง KSS ของกรุงศรีก็ได้นะครับจริงๆมีหลายเจ้านะศึกษาดูดีๆแล้วก็น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีครับที่มุมฉากแรกจะเป็นการพนันแต่มุมของโลกคือจะออกบิตคอยน์กันอยู่รอมารออยู่แล้วนี่คือสาระสำคัญของวันนี้อ่ะทีนี้เหมือนเดิมนะครับใน LINE แอดเนี่ยโดนหลอกกันไปเยอะนะฮะไม่ใช่หลอกกันไปเว็บเถื่อนนะหลอกไปนู่นนี่ LINE แอดของเราเป็นร้านทองแค่นั้นเองนะทุกคนแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนตัวนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเห็นราคาออนไลน์ล่าสุดใช่ไหมเดี๋ยวสมาคมประกาศในตอนนี้ 9:00 น. เนี่ย 31,750 ดื้อๆได้ครับก็ LINE มันจะขายถูกกว่าแต่อย่างที่บอกออนไลน์คุณต้องซื้อแล้วมีทองกับเขาก่อนวัน2วันค่อยไปรับไปแจ้งเขาถ้าบาทออนไลน์จะแพงกว่า10บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าบาทเอาเลยเนี่ย 31,914 บาทเนี่ยตรงนี้ครับนี่คือของจริงทั้งหมดที่เอามาให้ดูนะราคาล่าสุดในข้อซ้ายเห็นไหมมันก็จะมีความต่างประมาณ40-50บาทแล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่เจ้าว่าเจ้าไหนนะครับทีนี้ถ้าสมมติหน้าร้านตอนนี้ 32,100 นะรอสมาคมประกาศคือเขาจะแพงกว่าอันนั้นเขาไม่ผิดก็ถามว่าทำไมเขาต้องสำรองทองให้คุณถูกไหมคุณต้องไปที่ร้านแล้วคุณซื้อกลับอันนี้เอาได้เลยจากบ้านร้านไหนก็ตามร้านใกล้บ้านแหละร้านหน้าปักซอยนี่แหละขอให้เลือกทองยี่ห้อดีๆแล้วกันเห็นไหมอันนี้ในส่วนของในร้านของเราแล้วกันในไลน์พวกนี้นะครับก็ราคาก็เช็ค 48,090 บาท 8,440 บาท 8,510 บาททั้งที่น้ำหนักเท่ากันแต่ความยากง่ายในการทำไม่เท่ากันก็คือค่าแรงของทองรูปพรรณเขาเรียกค่ากำเนิดนะทุกคนSPDR นี่ ETF แล้วนะกองทุนทองเนี่ยมัน GLD ต้องย้ำความเข้าใจกันนิดหนึ่งกองเดียวเนี่ยตอนนี้ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยสดๆเนี่ยตังมันคาอยู่กองนี้เขาเลยเอาฟิสิคอลมาดูว่าเขาซื้อหรือขายล่าสุดขายออกนะครับประมาณ3ตันกว่าๆถืออยู่ล่าสุด906ตันนี่คือในเรื่องปัจจัยพื้นฐานทีนี้มาส่วนของน้องเล็กสเต็กเบอร์คอยกลุ่มคริปโตแล้วกันดอกฝากครับเจ้าพวกนี้ก็จะมีมุมของเขาฝากกินดอกนั่นเรื่องของเขาทุกคนสามารถเลือกได้ในการลงทุนของชีวิต FUFD มาใหม่ในดอกด้วยแต่อย่าลืมครับตอนนี้มันฝากกินดอกไอ้ฝากเอาเหรียญฟรี IPO 30วันตังยังคาอยู่ที่เหรียญนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เขาไปศึกษาเราก็ล้อไปตามเขาแล้วกันเราไม่เก่งตามเด็กกันสมมุติแต่ของฟรีก็มีอยู่ที่ Binance ผมย้ำอีกครั้งนะครับพยายามพูดเรื่อยๆ Binance Global เนี่ยถ้า Binance มาเปิดที่ไทย Binance Global เนี่ยบางทีเขาไม่ให้เปิดแล้วนะหรือบางทีเขาลบบัญชีทิ้งถ้าคุณเป็นคนไทยนี่อีกเรื่องนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบตรงนี้ถ้าชอบนะศึกษาดีแล้วนะไม่เหลือบากกว่าแรงถามลูกถามหลานแล้วกันมันเปิดยังไงทำเสียก่อนปลายปีเขาเปิดเนี่ยก็ไม่ให้เปิดอีกแล้วนะถ้าผมเดาที่ Binance Global ถูกไหมเขาร่วมมืออะไรกับกัฟแล้วถ้าการเมืองเป็นใจเนี่ยผมว่าเกิดแน่แล้วมันจะเป็นยุคใหม่เลยครับของคริปโตเคอเรนซีแล้ว CBDC ไทยรับรองมาแน่นอนคุณหนีไม่พ้นเรื่องประเภทอย่างนี้ครับนักค้าสเตเบิลคอยมาอยู่ตอนนี้ยัง 1.0011 นะตำแหน่งที่2เนี่ยใกล้เริ่มทีแล้วไม่ใช่ตำแหน่งที่3เล่นกันอยู่ปกติมัน1ต่อ1ครับ 1.0000 ก็จะเท่ากับ 1.0000 แต่มันมีส่วนต่างราคาประเภทนี้นักค้าสเตเบิลคอยบางคนถือสเตเบิลคอยลูกเดียวไม่ผิดเอามาค้าก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ต้องดูกราฟราคาเป็นจับจังหวะเป็นนะครับมั่นใจได้ที่สุดตอนนี้เงินเนี่ยเขาถืออะไรกัน USDT กับ USDC BUSD convert ได้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นเสียนะตอนนี้เข้าสู่ในเนื้อหาสาระของข่าวการเมืองเป็นสิ่งที่ผมบอกพวกเราเสมอผมไม่รู้วิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็นดีกว่าเคลียร์คัทกันตรงนี้เลยผมไม่รู้จริงๆคุณต้องตามข่าวการเมืองเองนะผมขี้เกียจมากเลยผมไม่รู้จะเล่นอะไรกันซับซ้อนซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าหนังฆาตกรรมอำพรางกันอีกยุ่งไปหมดทีนี้พอเกิดภาพแบบนี้ขึ้นต่างประเทศเป็นไงครับตายเลยไม่เอาดีกว่าขายหุ้นทิ้งโยกไปทางอื่นน้องภาพบอกไหมนี่เรื่องการเมืองเกี่ยวกับค่าเงินบาทบาทอ่อนแบบนี้เงินไหลออกและนะเมื่อวานนะครับ2-3 วันก่อนหน้านู้นด้วยฟิตหันเครดิตสหรัฐต้องไปถามคนรวยที่สุดในโลกของการลงทุนที่ถือเงินสดมากที่สุดคือปู่บอกว่าอะไรเฮ้ยยังเชื่อมั่น
เห็นไหมตลาดนิ่งเลยคราวนี้ไม่งั้นผันผวนครับถ้าปู่ไม่ปู่ขายทิ้งไม่เอาแล้วทีนี้เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะบอกเชื่อปู่ข้างหนึ่งเชื่อเราเองข้างหนึ่งผิดนัดชำระหนี้ไงเจ้าหนี้รอชักดาบอยู่เจ้าหนี้มีปืนด้วยนะผิดนัดชำระหนี้ใหม่ซึ่งเขาไม่ยอมนะเป็นเกณฑ์แล้วกันผิดนัดชำระหนี้สักฉบับเดียวของพันธบัตรนะครับเปลี่ยนคุณจะไปเข้าหุ้นคุณจะขายทิ้งคุณจะถือเป็นเงินสดอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ใช่ไหมถือเหมือนกันกับบิตคอยน์เนี่ยสมมติว่าจะเจอลิควิดเดตภาพเก่าๆคุณจะไปฝากที่ไหนฟาร์มที่ไหนสมมติคุณฝากไปแนนซ์อ่ะที่ต่างประเทศนะบิตคอยน์หลุด 20,000 นะครับถอนเข้าฮาร์ดวอลเล็ตคุณเข้ามาที่ในไทยบิตคัพบ้างตัวสตางค์บ้างเห็นไหมครับ2 3เจ้าที่ให้บริการอยู่ยังยืนอยู่ได้ทุกวันเนี้ยนั่นก็ถอนกลับมาบางคนบอกว่าขอ 19,000 ได้มั้ยยังพอไหวครับแต่อย่าไปรอถึงโลเดิมสมมติ 17,500 เวลามันลิควิดเดตบริษัทล้มเงินทีประกาศทีแทบทำไม่ทันยิ่งคุณถือสเตเบิลคอยหรือว่าตัวคอยเยอะๆเนี่ยเอา 20,000 ก่อนหลุดเอาออกถอนกลับมาถอนกลับมาที่ไทยบางคนบอกถือน้อยครับ 19,000 ผมว่าผู้พอไหวแต่หลุด 17,000 อย่าไปรอครับเห็นไหมมันจะต้องมีจุดเคลียร์คัตว่าเราจะกระโดดออกจากตลาดเมื่อไหร่ไม่ใช่เป็นกบที่อยู่ในหม้อที่กำลังต้มเดือดๆอยู่แล้วไม่กระโดดกันเลยนี่คือปัจจัยพื้นฐานทีนี้สาระความมันทั้งหมดจริงๆอ่ะเล่นกับการที่คาดการตัวเลขเศรษฐกิจทั้งนั้นน้ำมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูน้ำมันให้แล้วกันนะวันนี้มีถามเข้ามาด้วยถ้าจำไม่ผิดนะก็ซาอุลดกำลังการผลิตดีมานด์และซัพพลายซาอุเนี่ยแย่มาในส่วนของน้ำมันเนี่ยหลายปีตอนนี้พยายามที่จะเหลือเกินที่จะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นนะกำลังสร้างก็เรียกว่าโลกใหม่ด้วยนะคอนเทนต์ใหม่ด้วยในโลกฟุตบอลเนี่ยนะเขาซื้อตัวกันเยอะแยะมากมายในลีกซาอุเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีตังค์ครับจะอุดหนุนทีมฟุตบอลเนี่ยเอาปัจจัยพื้นฐานมาคุยเห็นไหมต้องตังค์จากรัฐอุดหนุนเอาตังค์จากไหนก็ต้องใช้น้ำมันนี่แหละที่ตัวเองเนี่ยโมโนโพลีตลาดได้แต่น้ำมันขึ้นแบบนี้ก็ต้องใช้ดอลลาร์ก็ไม่ผิดนะครับก็สร้างมาก่อนในปีโตดอลลาร์เห็นหรือยังคราวนี้นะปัจจัยคืออะไรตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้เซตตัวสร้างจะเล่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆมาดูกันทีละเรื่องคิดโก้ครับเว็บค้าทองสมัยก่อนเราอยู่กันมา 10-20 ปีเนี่ยคิดโก้คือทองลูกเดียวคิดโก้เขาเพิ่งมาเอาคริปโตเห็นไหมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เซตตัวอยู่ที่ 29,300ถ้าเป็นผมพูดตอนนี้ยอดแล้วซื้อที่แนวรับสำคัญง่ายกว่าแต่ถ้าคุณจะจ๋าเลยนะเทรดจ๋า5นาที10นาทีนะก็รอดูสัญญาณ price pattern นะคุณจะเล่นสั้นอันนั้นไม่ผิดแต่เอาชัวร์มันไม่มี pattern เหมือนทองนะตอนนี้เช่นเดียวกันทองตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเจอแรงกดดันจากอะไร ISM นะครับกับ PMI จริงๆมันเป็นบวกกับทองนะมันแย่นะตัวเลขเศรษฐกิจแต่ตัวที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนเมื่อคืนคือผมมองเป็น BOE ครับเพราะขึ้นเขาขึ้นดอกเบี้ยแบงก์ชาติอังกฤษนะทีนี้ก็ค่อยย่อยไปสมมติเขาเซ็ตทองเขาเซ็ตตัวกันนะ 29,300 ผมว่าถ้าเป็นผมโลเดิมๆ2จุดเห็นไหมดูกราฟราคานิดหนึ่ง 28,800 แล้วกันกับ 29,000 ครับตรงนี้ถ้าย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกันกับตัวอันนี้น่าเสี่ยงเล่นเม็ดเล่นได้15นาที30นาทีได้แต่ณปัจจุบันแพงสำหรับผมไม่ใช่ไม่ดีมันแพงเสี่ยงเดี๋ยวดู price pattern มันเป็นเกือบจะเป็น symmetric triangle ซะด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ Bitcoin ไม่มีสัญญาณอะไรนะต่างกับทองตรงไหนคือเมื่อวานเนี่ยสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันตีความว่าลดลงใช่ไหม drop ลงนี่มันต้องไม่ขึ้นดอกเบี้ยสิมันเล่นกันอย่างนี้จริงๆแต่ safe haven เนี่ยมันยังคงไปอยู่ที่ดอลลาร์ครับยังไปอยู่ที่ดอลลาร์คือตลาดพันธบัตรถูกไหมเหมือนกันกับทางฝั่งคุณจิมไวคอร์ปก็เหมือนกันครับ Treasury Yield เงินมันเข้าตรงนี้การเซิร์ฟหรือกระชากขึ้นคือเขาขายทิ้งเพราะอะไรเขาขายพันธบัตรไกลๆถามว่าทำไมก็โดนดาวเกรดเรื่องนึงพอขายพันธบัตรอายุไกลๆดอกที่ต้องให้มันสูงครับดอกมันสูงเพราะว่าจะจับจังหวะต่อเพราะถามว่าทำไมพันธบัตรอายุ10ปี30ปีนะซื้อทีกินดอก30ปีก็ต้องอยากได้ดอกสูงมันเลยเป็นภาพนี้รุ่นก่อนๆก็ต้องอัปเดตให้นะที่เคยได้เรียนกันไปเห็นไหมว่านี่คือการกระชากเนี่ย30ปี20ปีราคาขายทิ้งกันหมดเมื่อวานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น1ในตัวตั้งต้นในตลาดพันธบัตรเนี่ยนะ ETF เนี่ยนะต้องไปดูพันธบัตรระยะสั้นอย่างที่เคยเน้นไปวัน2วันเนี้ยมีสัญญาณซื้อแล้วก็ใช้แบบนั้นเวลา
เขาหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ไอตัวพันธบัตรจะชิงกันซื้อแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปซื้อพันธบัตรระยะยาวทันทันนะคราวนี้มาทางฝั่ง CNBC บ้างทองก็เรียบร้อยเมื่อวานโลลงมาอีกเรื่องยิวเรื่องเดิมแต่ Apple ครับธุรกิจบริการมันโตธุรกิจมันแต่ฮาร์ดแวร์ไม่ดีนั่นคือข่าวสำคัญเกี่ยวกับหุ้นทีนี้เราต้องอัปเดตเพราะก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันเป็นเทรนด์ following Tesla ต้องขายแล้วนะเทรนด์ following นะครับอัปเดตนะถ้ามีสัญญาณซื้อก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนเหมือนเดิมทุกตัวทุกสินค้าชอบหุ้นก็ไปหุ้นชอบทองไปทองชอบคริปโตก็ไปฝากในภาวะที่ตลาดนิ่งๆแบบนี้นี่ฮะฮาร์ดแวร์ลดลงนะดิคลายลงมาแต่ว่าเจ้าของบอกเองว่าตอนนี้ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยเป็นธุรกิจให้บริการก็เรียกว่าอะไรทุกก็เรียกขายอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีเงินฝากให้ดอกใช่ไหมที่สหรัฐแล้วก็ขายเซอร์วิสต่างๆต่อบงซอฟต์แวร์อะไรก็ว่ากันไปคราวนี้นะคุณจะได้เห็นเทรนด์ตอนนี้ที่เศรษฐกิจไม่ดียอดขายโทรศัพท์ลดลงใช่ไหมสมมติพูดถึงธุรกิจให้เป็นนี่หน่อยคนก็จะประหยัดในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่จะยืดเวลาในการที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์ถูกไหมไม่เป็นปีต่อปีแล้ว 1-3 ปี3ปีเปลี่ยนครั้งดีกว่าว่าอุปกรณ์กระจกเคสที่มันกันแตกกันอะไรเนี่ยหรือประกันเห็นไหมเซอร์วิสนะประกันเนี่ยก็จะขายได้ดีตอนนี้ดูธุรกิจฟิล์มติดหน้าจอโทรศัพท์ธุรกิจที่ทำเคสออกมาเพื่อถนอมโทรศัพท์ให้อยู่ไกลๆเนี่ยมันจะโตนั่นคือความหมายของธุรกิจบริการนะที่ผมชี้ให้ดูซึ่งเขาไม่ได้ทำเคสทำจริงๆก็มีหรือเปล่าเคสผมว่าไม่รู้เหมือนกันมันจะไปทางนั้นแทนนะฮะนี่คือในส่วนของภาคของ Apple หุ้นนะครับส่วนท่อเรื่องเดิมครับสิ่งที่ผมต้องการหาเรารู้กันมาอยู่ก่อนแล้วว่าคืนนี้เขาจะตีความเรื่องดอกเบี้ยกันถ้ามันลงล่ะเห็นไหม1,900บอกไว้ตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วนะครับอย่าเพิ่งเฉลี่ยถ้ามีไม้2ไม้แต่คนที่มีเยอะๆไม่ว่ากันนะมีหลายๆไม้หน่อย1,900ครับถ้ามันลงมาหลุดได้นะครับตีความดอกเบี้ยจะขึ้นนะดอลลาร์แข็งเนี่ยทะลุเลยครับนะเพราะนั้นเตรียมตรงนี้ทองไทยเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องนึงต้องมาดูราคาหน้างานตรงนั้นเห็นไหมอ่ะทีนี้มาดูตัวเลขกันที่เขาประกาศเห็นไหมอ๋อนี่ตัวเลขน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าของเดิมและน้อยกว่าคาดด้วยนะคาดเห็นไหมน้อยกว่าคาด 52.7 SMเซอร์วิส PMI ก็น้อยกว่าเดิมอย่างนี้ขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ตีความมันแบบนี้ดื้อเลยดอลลาร์เป็นไงเอ้ยอย่างนี้ดอลลาร์คงจะร่วงแต่ร่วงจริงลงมาแนวรับ BOE ก็ด้วยคือหลักนะผมว่า BOE มากกว่าแข็งค่าขึ้นใช่ไหมจากดอกเบี้ยที่ขึ้นดอลลาร์ได้ร่วงแต่ไม่หลุดแนวรับว่าแนวรับสำคัญมากของคืนนี้กับแนวต้านครับดอลลาร์ซึ่งเราจะไปดูถูกไหมถ้าหลุดแนวต้านที่เหลือพังลงกันแน่นอนแต่ถ้าหลุดแนวรับครับที่เหลือขึ้นนั่นคือมุมที่จะใช้ในการเทรดตัวเลขที่จะประกาศตัวนี้ที่ตลาดตีความคือได้ 200,000 เอาเป็นหลักเลย 200,000 เนี่ยเท่ากับที่ของเก่าเท่าๆกับที่คาดตีความขึ้นดอกเบี้ยต่ำกว่า 200,000 เช่นได้เห็น 108,000 จ้างงานลดลงเศรษฐกิจแย่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ร่วงตัวเลขประมาณนี้แต่ตลาดบ่ายเนื่องจาก BOE ขึ้นดอกเบี้ยคุณดูนิดนึงนะครับมันจะเล่นกันก่อนหรือเปล่าถูกไหมพอเล่นกันก่อนแบบนี้ตลาดบ่ายมันจะเป็นตัวที่อาจจะทำให้สถานการณ์พลิกผันแต่ถ้าคุณออกตัวได้คุณก็ระบายแล้วตัวนี้ปล่อยให้เพื่อนเขาเล่นไปเคลียร์นะนี่คือในส่วนของภาพปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดทีนี้เรามาดูราคาทองสมาคมกันนิดนึงตอนนี้ยังไม่ประกาศนะ 31,750 นะในส่วนของทองคำแท่งแล้วก็รูปพรรณ 32,250 ที่ปิดไปเมื่อวานประกาศกัน4ครั้งในขณะที่ราคาเมื่อวาน 1,936 บาทเดี๋ยวอ่อนอย่างที่เห็นครับสถานการณ์บ้านเราไม่ค่อยดีเรื่องการเมืองมันยังคลุมเครือแล้วกันก็เข้าสู่วันนี้ครับดอลลาร์ครับจะเป็นตัวตอบทั้งหมดในราย15นาทีที่บอกว่าตอนนี้เขายังไม่หลุดขึ้นไม่หลุดตัวนี้อินเด็กซ์นะ 102.4 แล้วกันแล้วถ้าตีความขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์จะแข็งครับ 102.8 เห็นไหมนี่คือภาพของพวกคุณว่าสิ่งที่ผมชี้ให้ดูว่าตลาดบ่ายถ้าจะเล่นกันก่อนทางฝั่งยุโรปดอลลาร์ร่วงนี่วิ่งกันนะครับดูก่อนทำงานติดประชุมอยู่บ่าย2บ่าย3เนี่ยดูโทรศัพท์นิดนึงแล้วกันแต่ถ้าคนเป็น SME ขนาดเล็กมีธุรกิจส่วนตัวนั่นก็เป็นความสะดวกของเขาทุกคนมีเงื่อนไขในการลงทุนแตกต่างกันนะเอาชีวิตจริงเนี่ยทำให้เหมาะสมด้วยตีความดอกเบี้ยขึ้นลงไม่เหลือถ้าทองก็1,900ค่อยว่ากันพอเฉลี่ยถูกไหมบิตคอยน้องเล็กแหละตอนนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหม29,000 28,800 500บวกลบเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพแบบนี้คือตัวตั้งก่อนแล้วเข้ามาที่ทองถ้าเป็น price pattern ของนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ครับ
แล้วจะดูกรอบบ่ายตัวนี้ follow up ได้ใครเข้ามาจากเมื่อวาน 1,930 คือจุดตะกัดทุนครับทีนี้เป้าต้องอย่าคิดไกล 1,960 ก่อน 1,975 แล้วก็ 1,980 นั่นคือเป้าของพวกคุณหาจังหวะได้ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงจุดนี้เลยไม่ห้ามแต่ถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยขอดู price pattern ประกอบภาพเส้น200วันในราย15นาทีเขาจะเช็คให้ตรงและถ้าไม่อยากเสียจุดตะกัดทุนเยอะนะครับแต่ว่าตลาดมันอาจจะหลอกได้นะ 1,932 มันเป็น head and shoulder ที่เป็นจุดตะกัดทุนที่ไหลกว่าถูกไหมตัวเนี้ยเอาเลือกจุดตะกัดทุนตัวนี้ดีกว่าเพราะมัน2เหรียญเองยังพอซับซีไรได้ก็คือเอ้ยไม่เป็นไร2เหรียญนะคุณจะเสียเยอะเมื่อคุณเล่นฟิวเจอร์แล้ว leverage เยอะๆอันนั้นตายครับเอาสปอร์ตให้มันได้ก่อนไม่ห้ามกันทีนี้ในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์ล่ะแนวนี้ใช่มั้ย 31,000 ตรงนี้มันเป็นแนวนี้ก่อน 31,000 เท่าไหร่800ถูกมั้ยและข้างล่าง 31,000 600บวกลบ700ก็ได้อ่ะ650อ่ะกลางๆตรงเนี้ยคุณเข้าได้มั้ย2ไม้ถ้าคุณมีไม้เยอะได้แต่ถ้าคุณมีไม้เดียวอย่าเพิ่งเฉลี่ยต้องเก็บไว้เฉลี่ยที่ 1,900 จะดีกว่าซึ่งตอนนั้น 31,000 เท่าไหร่ค่อยว่ากันมันอยู่ที่ค่าเงินบาทด้วยคุณจะตามร้านทองเขาก็พอร์ตเยอะทุนหนาเฝ้าราคา20 30 50ก็เทคแล้วครับถูกไหมแต่ถ้าพวกเราเองเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเป็นรีเทลลงทุนรายย่อยกลุ่มตรงนี้ถ้ามีไม้ไม่เยอะไม้เดียวพอรอตัดข้างบนเท่าไหร่ 31,900 ขวาก่อนนะข้อซ้ายคุณก็ลบสัก50บาทแล้วก็ 32,000 นั่นคือเป้าเดิมครับที่ราคาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวได้ดูกันถือได้แต่มีไม้น้อยๆข้างล่างเฉลี่ยมีไม้เยอะซื้อได้ไหมไม่ได้น่าเกลียดเพราะเขาก็หากันอยู่ตอนนี้ทองแท่งฟิสิคอลจริงๆในประเทศกดสูตรได้อย่างเดียวกดสูตรได้ไม่ขายไม่ขาดหลายโฮบิทคอยน์เขาก็ไม่ได้ห้ามมันเป็นวิธีคิดของเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ศึกษาดีแล้วว่าเขามองยังไงสินทรัพย์เป็นยังไงจบเรื่องทองก่อนจะได้ไปเรื่องหุ้นหุ้นวันนี้เป็นอะไรรันเทนครับตอนนั้นต้องเอาเทนมาต่อเพราะมันบางตัวเป็นเทรนด์ following แต่เอาหุ้นไทยก่อนแล้วกัน IVL เจอ take profit ยังคงเป็น head and shoulder นะครับถือได้36.75 บาท37.75 บาทเป้าของเขาระยะสั้นกราฟย่อลงมาเป็น head and shoulder อยู่เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยแถวๆสัก54 55 57ขายเทรดนะครับใครจะถือไม่ว่ากันตัวเนี้ยให้ชี้ให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แพทเทิร์นมันดีนะนะงั้นถ้าคุณเข้าจุดเนี้ยในการเก็บได้มั้ยได้แล้วคุณคัทที่54 52ใครทนโลได้เยอะๆ51 บาท 50 ตังค์ครับแต่ถือว่าดีครับเป้าแรกไม่ต้องคิดไกล568หรือแถวเนี้ยเจอกันตรงเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ย200วัน72.50 ตังค์78.50 ตังค์ก็จะเป็นเป้าถัดคราวนี้ทางฝั่งของตลาดโลกบ้าง TSM นะผมเอาเส้นสัญญาณเข้ามาก่อนก็ตัดแล้วเห็นไหมรอซื้อถ้าเขาม้วนขึ้นตัดเข้ามาใหม่เข้าครับเส้นสัญญาณแต่ให้สวยๆนะ90แล้วมีสัญญาณการกลับตัวบนลงดูนะ90เหรียญเนี่ยใช้ได้โอ๊กไซเวย์ในภาพรวมมันใช้เส้นสัญญาณไม่ได้นะไซเวย์เนี่ยโดนกินหมด58 52ซื้อได้เก็บได้เหมือนเดิมบาบาก็เหมือนกันยังไซเวย์แต่ราคาที่ขึ้นมามันไม่ผ่านฟิโบนัชชีตัวนี้ไงมัน110 120 140ก็เตรียมตัวคอยย่อลงมาแล้วตัวคอยเบสตัวอาร์ตอนนี้ถ้าสมมติเขาอนุมัติ ETF มันจะวิ่งเหมือนคริปโตเลยมันใครที่จะเฉลี่ยก็ดูแล้วกันหรือใครที่จะเก็บแต่คำถามมันมาจากอาร์ตนะก็เดี๋ยวไปดูคราวนี้เรามาดูต่อที่Tesla ตัดแล้วครับขายสัญญาณขึ้นมาใหม่ follow ตามนะแต่เราอยากให้ย่อลงมาหน่อยต้นทุนถูกๆนิดนึง205 110 200ท้วนแบบนั้นนะค่อยดูกันค่อยซื้อกันตอนนี้ก็รอนิดนึง Facebookมีสัญญาณแล้วใช่ไหมยังไม่ตัดลงเฉยถือไว้ได้ Google ยังไม่มีสัญญาณการตัดลงถือไว้ได้นะครับ Amazon ตัดแล้วครับเส้นสัญญาณตัดขายครับรอบใหม่ว่ากัน Nvidia ยังคงถือได้เส้นสัญญาณยังไม่ตัดจริงไหมแล้วก็ในส่วนของ Microsoft ตัดแล้วนะใคร Microsoft ก็ผ่องหน่อยแล้วกันแล้วแต่คุณแล้วกันถ้าเส้นสัญญาณตัดคือขายหมดสำหรับผมนะ Apple เหมือนกันเนี่ยลงมาใช่มั้ยสัญญาณยังไม่ตัดถือครับเดี๋ยวมันงัดขึ้นนะเนี่ยภาพเนี่ยภาพเนี่ยภาพเห็นไหมงัดขึ้นหรือเปล่าพอคุณไปดูในราย intraday เอา15นาที30นาทีเอาก็ได้แต่ว่าเราเน้น ten following ไว้ก่อน180ของ GLD ของทุนทองได้ครับไม้ต่อมาสักแต่ตรงนี้175สปายต้องสับเข้าสับออกหรือยังยังเป็นสัญญาณยังคงรันได้อยู่หรือเปล่า480สับออกได้ก่อนย่อลงมาข้างล่าง430ไปกลับเข้ามาใหม่ต่างประเทศเวียดนามบอกแล้วให้ทยอยเก็บย่อลงมาเก็บได้หรือ emerging market ตอนนี้
ม่ได้น่าเกลียดนะครับ VWO เนี่ยมันเป็น head and shoulder เรื่องเดิมทั้งนั้นเห็นไหมตัวเนี้ยได้นะค่อยๆหาจังหวะสะสมเอาก็ต้องลองใช้เทคนิคของคุณเองแล้วกันนะที่เหลือในส่วนของเรื่องหุ้นก็จะมีประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวผมแวะเข้าน้ำมันนิดนึงน้ำมันเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยน้องแอดมินเขาแคปรูปส่งมาจาก YouTube นะน้ำมันผมอยู่ไหนแล้วเนาะอ๋อโอเค WTI West Texas นะตัวนี้แล้วก็ตัวครูดภาพเดียวกันไหมใช้ได้ภาพเดียวกันเอา West Texas ก็ได้สัปดาห์หน้าเป็นยังไงสังเกตตัวนี้ครับวอลุ่มของเดิมใช่ไหมตัวนี้วอลุ่มไม่ไปไหนก็จะเป็นภาพแบบนี้ High เดิมนะ High ของเขาสุดๆเนี่ยถ้าจะอยู่ตรงไหนตรงนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่าตลาดมองกันที่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นราคาปิดก็จะเห็นว่ามันไม่ผ่านและเวลาไซเวย์เอาเส้นสัญญาณออกเลยครับกินโดนกินหมดครับอย่าเทนโฟลลิ่งกับไอตัวไซเวย์เด็ดขาดอย่าโดนหมดตรงนี้อาทิตย์หน้าน้ำมันเป็นยังไงอยู่ในกรอบไหมอยู่ที่คืนนี้ด้วยนะแต่เขาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อมันก็ลำบากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นใครกล้าจะลงทุนเพิ่มแต่ถ้าตัวสมมตินะเอาทะลุตรงนี้ได้สัก82หรือเอาให้ชัวร์เนี่ยสัก83เนี่ยผมมาวิ่งแสดงว่าหุ้นวิ่งทองวิ่งคริปโตวิ่งจริงไหมตามสภาพเศรษฐกิจเราคิดว่าดอกกำลังจะลดมันคือจะวิ่งได้แต่อาทิตย์หน้าผมยังมองว่าเป็นภาพอาทิตย์นะผมยังมองว่าเล่นในกรอบวิวจะเปลี่ยนเมื่อเขาขึ้นมายืนเส้นเทรนไลน์ตรงข้างบนได้ที่ตีให้ดูโกลด์ก็เหมือนกันมันจะเป็นภาพเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเส้นเทรนไลน์ของเราก็จะใช้ดูตัวนี้ได้อืดยังไม่ทะลุใช่ไหมตรงนี้คือซื้อบริหารซื้อตรงนี้คือบริหารขายแต่ว่าตัวนี้คือมัน CLR ใช่ตอนนี้สัญญาณตัว OI อยู่ที่ CLU 23 Series U นะมันต้องไปดู CLU 2023ด้วยนี่คือกราฟ continuousก็อยู่ว่ายังคงไซด์เวย์ในกรอบนะครับยกเว้นการทะลุราคาขึ้นมามันจะวิ่งได้ไกลทีนี้เรามาดูทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีบ้างรวมถึงตัวที่ขอเข้ามาลองเล็กบิตคอยดูเป็นภาพราคาปิดบ้างเห็นไหมครับพวก DCA 1 2ก็ทำมาโดยตลอดใช่ไหมคุณเดา DCA จุดนี้ 29,000 ได้ไหมไม่น่าน่าเกลียดเผื่อใจไว้นิดนึงเวลาลงมา 26,800 DCA ได้เหมือนกันเวลามันขึ้นไปชนแนวต้านบนคุณก็ DCA ก็ขายออกครับบริหารแบบนี้ไกลๆพวกโฮอย่างเดียวอันนี้ไม่ผิดแต่คนเทรดล่ะผมเทรดครับแพทเทิร์นมันมีไหมตอนนี้ก็มาดูกันนะที่ผมบอกว่านั่งนิ่งคืออะไรตอนนี้ถ้าให้ผมมองอ่ะผมมองเป็น symmetric triangle ไม่ค่อยอยากเล่นไม่ใช่ว่าแย่มันไม่ดีเอาไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นปุ๊บปุ๊บหลอกมีได้เพราะถ้าผมจะเล่นผมจะต้องเห็นโลเดิมแบบนี้ลงมาเอาว่า 29,000 ก่อนโดนทุบลงมาสักนิดนึง 28,800 แล้วคุณค่อยมาเบสข้างล่างเพราะเป็นแนวรับเดิมผมว่าสวยกว่าหลังจากนั้นพอเขายิงขึ้นมาไม่ต้องอะไรมากไฮเดิมอ่ะ 29,400 30,000 อ่ะ2อาทิตย์ก็มีให้คุณเล่นแล้วตอนนี้คือ Wait and See ครับปิดคอยยกเว้นย่อลงมาแล้วหาจังหวะเข้าจากสัญญาณกันกับตัวซึ่งต้องดูนะในขณะที่ราคาไทยล่ะลึกเลย แต่ราคาไทยถ้าบาทอ่อนๆเขาอาจจะไม่ลงมาเยอะเขาอาจจะลงมาเป็นสัก 990,000 ตอนนี้ไม่กล้าเล่นพูดตรงๆเลยครับนั่งนิ่งสำหรับผมอ่ะนั่งนิ่งอ่ะวอลุ่มก็จางเหลือเกินโหเห็นอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะเข้าไปเปิดตัวเปิดใจทำไมย่อลงมาครับถ้าโดนทุบรอบบ่ายเดี๋ยวได้รู้เรื่องทีนี้อุ้ยคืนนี้ฉันตามไม่ทันเขาจะลดดอกเบี้ยปล่อยไปเถอะก็แค่คาดการณ์อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ไม่ใช่คุณไม่เข้าจุดถ้าคุณไม่ได้เข้าจุดนี้แล้วคุณชอบคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องไป2ล้านเท่าเดิมเฮ้ยเพอเจอร์ละมันเป็นภาพระยะสั้น15นาที30นาทีคุมใจคุมจิตตัวเองให้อยู่ก่อนจะเทรดอ่ะนะถ้าทรงเหมือนอีทเนี่ยพอไหวเห็นไหมโลเดิมๆ 1,820 ตอนนี้ก็ไม่กล้าแพงไปย่อลงมาแล้วค่อยว่ากันตกรถไม่เป็นไรรอบหน้ามาใหม่ตรงนี้ยังไงผมก็ต้องเทรดได้กลัวตกรถใช่ไหมผมก็ตีเหมือนกันเทรดไลน์ตัวนี้เหมือนเป็นการเบรกเอาคุณฟอลโล่ตามแต่ไม่ใช่มันจะไปไฮเดิม 3,000 2,000 มันก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ต่อเทรดก็คือเทรดครับมันต้องหาเหตุผลคุยกันแบบนี้ในทุกๆวันนั่งนิ่งทั้ง2ตัวครับทั้งบิตคอยทั้งอีทแล้วดูอีทไทยโน่นลงมาเยอะๆหน่อย 62,700 63,000 ก็แต่แถวโลเดิมก็ไม่ได้น่าเกลียดไม่ใช่ตรงนี้ตะบี้ตะบันเข้าย่อลงมาครับมีสัญญาณการตัวแล้วค่อยเข้าเอด้าเดหลายวันแล้วนิ่งเหลือเกินก็ปล่อยเข้าไปบ้างโดชก็ยังนิ่งอยู่นะในภาพรายวันก่อนมาดูกันนะไม่ค่อยไปไหนตัวที่ยังพอไปได้คือ OP น่าสนใจนะ OP ก็ย้ำหลายวันแล้วถ้าก็ขึ้นก็ขึ้น3นะครับอย่างน้อยๆ 1.74 1.84 หรือว่า 2.13 ราคาไทยก็สักประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ66 71 81เนี่ยเตรียมตัวเทคกันได้เพราะอะไรวอลุ่มมันเข้าแล้วเห็นมั้ย
วาลานเนี่ยน่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งมันจมหน่อยใหญ่หลุดโลแล้วกันวาลานสัก10เหรียญยังพอลงทุนถุยได้ครับ16 20เนี่ยจะเป็นเป้าถัดไปของเขาไบแนนซ์เช่นเดียวกันไบแนนซ์ยังคงถือได้ครับภาพเนี่ยแต่อย่าหลุด220ตรงนี้นะโลเดิมนะไม่ค่อยดีหวังไว้ที่280ครับแล้วก็300นะถ้าเป็นราคาไทยก็จะเป็น 9,500 ถึง 10,000 ครับเทคโปรฟิตจุดนี้นี่คือสาระสำคัญของวันนี้นะเป็นบิ๊กเดย์นะครับตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดว่าจะคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยอย่างไรขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งลดดอกเบี้ยดอลลาร์อ่อนอย่างที่ได้บอกแล้วคุณก็ใช้วิธีแบบนี้ข้อมูลแบบนี้ไปดูกราฟราคาประกอบครับ